ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงแสงสาดส่องประชาชนทั้งพรรคผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้จะนำเสนอประเด็นในเรื่องของปัญหาเรื่องชนชั้นนะครับเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นผมยกตัวอย่างของบัวขาวนะครับบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาวปอประมุขนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจเรื่องของกีฬาเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยนะครับไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักคุณบัวขาวนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอนั้นคิดว่าจะไม่ลงไปลึกจนเกินไปในเรื่องของประวัติความเป็นมาแต่จะสรุปให้พี่น้องฟังคร่าวๆจากนั้นก็จะนำพี่น้องนะครับชวนพี่น้องไปคิดไปพิจารณาดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของบัวขาวนะครับเรียนตามตรงว่ามองบัวขาวหลายครั้งนั้นนะครับสงสารครับแล้วก็นึกถึงภาพตัวเองนะครับสมัยเป็นเด็กเนี่ยซ้อมมวยอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะจัดเป็นโปรโมเตอร์นะครับจัดเด็กเนี่ยไปต่อยกันตั้งเป็นเวทีรำวงบ้างนะครับแล้วก็เอาเด็กๆแถวเด็กๆสาวๆแถวบ้านนะครับมาเป็นสาวรำวงแล้วก็ให้เด็กๆคนอื่นนั้นขึ้นมาเป็นหนุ่มนะครับก็จะซื้อตั๋วอะไรเข้าไปแต่ว่าเป็นตั๋วไม่มีอะไรนะครับเป็นของเล่นๆแบบเด็กหลังจากรำวงกันเสร็จปุ๊บก็นะครับที่ทุ่งนานะครับจะเอาฟางหญ้าเนี่ยมาวางเป็นพื้นเวทีปักเสาเรียบร้อยแล้วก็มีเชือกก็เป็นเชือกเท่าที่หาได้บางทีก็เป็นเส้นเชือกของจากต้นกล้วยบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็นั่นแหละต่อยกันนะครับหาที่พื้นที่มันราบๆพอจะล้มลงแล้วไม่เจ็บเนี่ยนะครับก็ต่อยเรื่อย
บางทีก็นะครับตอนเย็นก็ไปต่อยแถวริมน้ำนะครับเมื่อก่อนเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยไม่วัยรุ่นนะครับก็อาบน้ำก็ไม่ได้อาบในบ้านนะครับก็จะไปอาบที่แม่น้ำมันก็จะมีหาดทรายนะครับก็ไปต่อยตรงนั้นนะครับทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็บางทีก็ไปโรงเรียนตอนเย็นเนี่ยนะครับก็มีหนังกลางแปลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีงานวัดก็จะไปรอตั้งแต่นู่นแหละครับ4 โมง5 โมงก็จะต่อยมวยกันอยู่แถวนั้นบังเอิญไปเข้าตานะครับหัวหน้าค่ายมวยประจำอำเภอเขาจะดึงไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไปปรึกษาพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ยอมนะครับก็กลัวจะเสียเรื่องสมองเรื่องแรงต่างนึกภาพว่าถ้าวันนั้นผมเข้าสู่เวทีมวยนะครับเข้าสู่อาชีพนักมวยป่านนี้ไม่แน่ใจว่านะครับสุขภาพอะไรจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูถ้านักมวยอัจฉริยะอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณหรือว่าเอาแบบนะไม่ได้โม้นะครับสมรักคำสิงก็ร่างกายก็ถือว่านะครับยังรักษาสภาพพอได้อยู่นะครับแต่ว่าผมดูบัวขาวนะครับการให้สัมภาษณ์ต่างๆนั้นดูเหมือนว่าเข้าใจว่าสมองน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนพอสมควรนะครับเริ่มจะมีอาการที่ดูแล้วเหมือนแสนสักเมืองสุรินทร์หรืออะไรอย่างนั้นถึงแม้จะไม่ได้โดนนะครับเต็มๆส่วนใหญ่แล้วจะป้องกันอะไรได้แต่ว่าแรงกระแทกที่เข้าไปสู่ที่หัวเนี่ยจะเยอะเพราะมวยส่วนใหญ่นั้นนะครับจะใช้หมัดกับบัวขาวนะครับแลกเตะสู้ไม่ได้แลกเข่าก็สู้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องอาศัยจังหวะต่อยนะครับโดยเฉพาะใน K1 ซึ่งบัวขาวไม่สามารถจะใช้ศอกใช้อะไรได้นี่ก็จะเป็นปัญหานะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็แต่ละคนที่ถูกเลือกให้สู้นั้นนะครับบัวขาวเจอมาหมดตัวนี้เก่งจริงนะครับพูดถึงว่าตัวผมนะครับไม่ได้ไปนะทางนักมวยแล้วก็มาเป็นนักวิชาการแล้วก็เรียนหนังสือในจนจบปริญญาเอกเนี่ยบัวขาวนะผมว่าในเชิงชั้นเชิงมวยแล้วก็นะครับถ้าเป็นมวยที่ครบวงจรใช้ได้ทุกส่วนเนี่ยนะครับเขาน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยอย่างไม่ต้องสงสัยปอนต่อปอนนะครับแล้วก็ต้องถือว่าระดับประสบการณ์แล้วก็นะครับชั้นเชิงมวยสติปัญญาในเรื่องของมวยนั้นก็ระดับปริญญาเอกนะครับวันนี้ก็ต้องถือเป็นเกียรตินะครับที่ได้พูดถึงลูกชาวบ้านหลานชาวนาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องถือว่าดังนะครับดังมากๆโดยเฉพาะยิ่งปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติความเป็นมาคร่าวๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาแล้วผมจะโยงมาเพื่อให้เข้าหัวข้อประเด็นวันนี้นะครับพี่น้องติดตามนะครับในเรื่องของประวัติเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาเป็นแชมป์หลายเวทีมากนะครับตั้งแต่นู่นแล้วครับก่อนปี2000นะครับคือเมื่อ14-15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นแชมป์เวทีอ้อมน้อยนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทแล้วก็ปี2001นั้นได้แชมป์นะครับสมาคมเรียกว่าเป็น Professional Boxing Association of Thailand ก็น่าจะเป็นสมาคมนะนักมวยอาชีพของประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นสมาคมนะสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้นะเป็นแชมป์ไลท์เวทนะครับของอ้อมน้อยเช่นกันจากนั้นปี2002นี่เริ่มมีชื่อเสียงนะครับขึ้นมาต่อยใน140ปอนด์นี่รักษาร่างกายได้ดีมากนะครับแกต่อยอยู่ในระดับประมาณ140ปอนด์เนี่ยไม่เกิน70กิโลกรัมเนี่ยกรัมเนี่ยนะครับก็โอ้โหได้นะได้แชมป์ได้อะไรมาเยอะนะครับเอาเป็นว่า2002นั้นต่อยมวยไทยมาราธอนนะครับนั่นก็แปลว่านะครับต้องเจอกันหลายคนกว่าจะได้ชัยชนะได้เป็นแชมป์นะครับได้แชมป์นะครับ140นะครับแล้วก็ปี2003ก็ได้แชมป์ไลท์เวทของโคม่า GP ซึ่งไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแล้ว2004นี่เข้าไปต่อย K1 เป็นครั้งแรกซึ่งพูดถึง K1 เนี่ยก็จะเป็นที่มาของการกดขี่นะเอารัดเอาเปรียบซึ่งจะได้อธิบายกันต่อไปนะครับได้แชมป์นะครับปี2004ที่เข้าไปต่อยปีแรกเลยแล้วก็ต่อย MTA นะครับเวิลด์มวยไทยได้แชมป์ด้วยนะครับในปีใกล้ๆกันนะครับปี2005เนี่ยเข้าไปชิงนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องบาดตาบาดใจมากครับที่จริงเนี่ยน่าจะชนะแต่ว่าโอ้โหตัดสินให้มียกเพิ่มนะมียกเพิ่มแล้วในที่สุดสงสารครับสงสารบัวขาวอย่างมากนะครับ
ในสุดก็ถูกตัดสินให้แพ้นะครับปี2006นั้นนะครับกลับไปต่อยอีกครั้งหนึ่งก็ได้แชมป์นะครับแล้วปีนั้นเนี่ยได้แชมป์ WMC Super Welterweight นะครับนะ Welterweight World Champion ก็ปี2006นี่เรียกว่าก็สุดๆนะครับกลับมาอีกทีนี้หลังจากนั้นก็คงจะผิดหวังกับนะครับ K1 ก็เลยไม่ยอมเข้าร่วมนะครับจนกระทั่งนะครับปี2009นั่นก็ไปได้แชมป์ WMC MAD Muay Thai World Champion ก็เป็นอีกสาขาหนึ่ง2010เนี่ยก็เลยเข้าไปประเภทชุดบ็อกซิ่งนะครับ S Cup World Champion ได้แชมป์นะครับก็หนีจากK1 ไปนะครับไปต่อยนะครับในลักษณะพิเศษปี2011ก็ได้เป็น WMC World Junior Middleweight Champion อีกนะครับก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหันหลังให้กับ K1 ไปนะครับมาต่อยไทไฟท์ครับช่วงหลังเนี่ยเริ่มดังขึ้นนะครับไทไฟท์ก็ได้แชมป์ครับทั้ง2ปีนะครับปี2011 2012นะครับแล้วก็ปี2013นั้นนะก็ได้รับรางวัลเขาเรียกว่า riverkick.com นะครับเพราะว่า comeback of the year ก็คือการกลับมาปราบไอ้พวกที่เคยนะครับเอาชนะเขาได้อย่างไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับอย่างมากนะบัวขาวนะครับจอมคัมแบ็กก็ปีหลังๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่อยทาง K1 มากมายนะครับเนี่ยกลับมาต่อยปี2014นะครับก็เกิดเรื่องนี่แหละที่พวกเราได้ทราบกันเนี่ยนะครับว่าเกิดกรณีว่านะครับในตอนท้ายๆเนี่ยก็มีปรากฏการณ์นะครับพูดกันว่านะครับน่าจะมีเรื่องไม่ชอบมาพากลพี่น้องก็เลยต้องกลับเข้ามาประเด็นตรงนี้บัวขาวตอนนี้นี่จริงๆแล้วอายุเยอะนะครับ32แล้วนะครับแต่เราดูต่อยล่าสุดเนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นคนที่มีระเบียบวินัยอย่างมากนะครับแกสูง174นี่เรียกว่าเกือบจะเท่าผมนะครับนั่นน่ะนะแต่ว่าตัวจริงๆเนี่ยเราดูตันและดูจะเตี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับฟิตนะครับทำงานหนักมากยังไม่พอเล่นฟุตบอลอีกต่างหากนะครับตอนนี้ให้กับอาแบกนะครับตำแหน่งนะศูนย์หน้าด้วยนะครับแหมนะครับใครเป็นกองหลังก็ต้องคิดหนักหน่อยครับเจอแข้งของบัวขาวเข้าไปนะครับในสนามแต่ยังว่านะครับมันก็เกมฟุตบอลนะมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งไม่ทราบว่าจะมีชั้นเชิงดีขนาดไหนเพราะว่ามันไม่ใช่มันคนละทักษะกันแต่ว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าได้เล่นครั้งเดียวนะครับยังไม่ได้ยิงประตูเป็นคนสุรินทร์นะครับเกิด8พฤษภาคม1982นะครับนี่32ปีแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของประวัติตอนเด็กนี่ก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเกิดขึ้นมาใช้ชื่อสมบัติบัญชาเมฆให้รู้ไว้เลยว่านะครับต้องนะต่อสู้กันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเริ่มจะเข้าสู่การต่อสู้ตั้งแต่อายุเนี่ย8ขวบนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ย้ายไปเข้าค่ายที่ฉะเชิงเทราเมื่ออายุ15นะครับก็เข้าค่ายปอประมุขนี่ก็น่าจะเข้าใจกันได้ว่านี่แหละชีวิตเนี่ยนะครับ อยู่กับการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วพี่น้องต้องทราบไว้นะครับการที่จะเป็นนักมวยระดับโลกได้เนี่ยต้องเสียสละตัวเองนะครับไม่มีคนที่อยู่บนรูปข้างขวามือนะครับกษัตริย์เนี่ยนี่เป็นรูปที่ตลกนะพี่น้องให้ดูนะซึ่งเดี๋ยวมันก็เข้ามาประเด็นเหมือนกันว่าบัวขาวนั้นถูกใช้ถูกเอาเปรียบมากมายนะครับการที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งได้เนี่ยกล้ามเนื้อทุกอันที่พี่น้องเห็นตามตัวเขาเนี่ยดูสิครับนี่แหละคือผลของการทำงานหนักนะครับเส้นเอ็นปูดโปนนะครับกล้ามเนื้อเต็มเนี่ยแต่ละอันที่มันมีเนี่ยมันเกิดจากเหงื่อหยาดเหงื่อนะครับแล้วก็ผ่านการตรากตรำนะครับเสียเลือดนะครับด้วยความเจ็บปวดผ่านความเจ็บปวดมาในภาพนี้กษัตริย์ภูมิพลหนุ่มและหล่อกว่าบัวขาวนะครับดูสิ ตลกไหมแหมจะชูนักทีทำไมไม่เอารูปปัจจุบันมาทำไมต้องรูปตอนหนุ่มๆหล่อๆด้วยนะครับเราก็สงสัยอย่างนี้นะครับ เอาล่ะทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดนี้นะครับก็คือบัวขาวได้ขึ้นต่อยมวยนะครับ K1 อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาจริงๆแล้วบัวขาวหันหลังให้กับ K1 เนี่ยเพราะว่าไปต่อยเนี่ยนะครับ
จริงๆนะเขาควรจะได้แชมป์อย่างน้อยเนี่ย4 ครั้งนะครับแต่ว่าก็จะถูกนะครับการตัดสินซึ่งโอ้โหผมเห็นแล้วท้อนะครับท้อแทนเลยบัวขาวเนี่ยน่าจะถูกกระทําถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอดแล้วก็ตัวเองนั้นก็เมื่อเก่งแล้วนะครับเมื่อต่อสู้แล้วรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าบัวขาวก็จะได้เรียนรู้ว่านะครับเขาต้องมีศักดิ์ศรีของตัวเองเขาไม่สามารถจะเป็นทาสเป็นไพร่ให้ใครได้ตลอดไปเขาทําประโยชน์ให้กับคนรอบข้างจํานวนมากมายโดยเฉพาะคนที่เอาเขาไปต่อยมวยเสร็จแล้วก็จะอ้างว่าชุบเลี้ยงกันขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงนั้นผลประโยชน์นั้นมันต่างตอบแทนกันแล้วคุณไม่ใช่ว่าเอาใครไปเข้าค่ายซ้อมแล้วก็เวลาเขาทํางานได้แล้วก็นะครับก็แบ่งเอาค่าตัวอะไรไปอย่างเต็มที่เสร็จแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะให้เขาเป็นทาสเป็นไพร่อยู่อย่างนั้นตลอดนะครับผมว่าบัวขาวไม่ใช่คนโง่นะครับเขาก็รู้ค่ารู้ราคาของตัวเองดีนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่ผมดูนะครับไม่น่าจะใช่คนที่ลืมบุญคุณคนหรือว่าเป็นคนที่ทะเยอทะยานอยากนะครับอยากได้อยากเป็นอยากมีมากเกินไปผมดูแล้วนะครับหลังจากที่กลับไปเปิดค่ายที่บ้านของตัวเองนะชื่อบัญชาเมฆที่บ้านเกิดก็มีเจตจำนงในการที่จะนะครับสอนให้เด็กถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กในละแวกนั้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะความลำบากของการเป็นนักมวยเนี่ยนะครับพี่น้องผมไม่ถึงขนาดจะต้องได้ไปฝึกซ้อมขนาดนั้นแล้วผมก็ดูการฝึกซ้อมของหลายๆที่ถ้าสมมุตินะครับคนอื่นนะเต็มร้อยคนอื่นอยู่ที่ร้อยเนี่ยผมว่าบัวขาวไปถึง110และ120ทำให้ร่างกายเขานั้นนะครับไม่มียุบครับพี่น้องสังเกตนะครับการต่อยของบัวขาวนั้นยิ่งมากยกเขาจะยิ่งนะครับแสดงความเหนือชั้นนอกจากความสามารถในการหลบหมัดได้อย่างดีนะครับแล้วก็ป้องกันอาวุธไม่ให้เข้าตัวเองเนี่ยเต็มเนี่ยอย่างเก่งมากนะครับนานๆจะเผลอโดนหมัดทีนึงแต่เรื่องเตะนี่เรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้กินแกนะครับเรื่องเหลี่ยมมวยนะครับอันเนี้ยเข่าเคิร์ฟเนี่ยคงไม่ต้องมีปัญหานะครับเอาตัวรอดได้กว่าจะไปถึงเวลานั้นได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่า K1 เนี่ยโอ้โหปรากฏว่านะครับเล่นทุกอย่างคืออันนี้เป็นการเอาเปรียบกันระดับประเทศคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไอ้บทมันจะเอาเปรียบคนเนี่ยมันน่าเกลียดน่ารังเกียจนะครับจะให้ได้ดั่งใจเขาจะสร้างมาซาโตะขึ้นมาเป็นพระเอกของชาติเขาเพราะเก่งที่สุดแล้วปรากฏว่าปีที่2เนี่ยครับโอ้โหนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะให้บัวขาวชนะมันก็ยังเป็นไปได้นะครับก็เอาเข็นกันขึ้นมาจนชนะให้จนได้แล้วก็จะปั้นให้เป็นคนชนะจริงๆเก่งจริงๆแต่ตอนหลังก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งว่าเขาก็เรียนแบบบัวขาวเหมือนกันนะครับฝึกให้หนักแล้วก็มาสู้กันนะครับแต่ที่สุดแล้วก็นะครับบัวขาวก็ได้สำแดงเดชให้เห็นนะครับไปไล่ล้างแค้นหมดนะครับเอาตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งมาเอิญตัวใหม่โยงมีตัวนึงนะครับปรากฏว่ารู้สึกน็อกบัวขาวนะไอ้ตัวสูงๆนะครับปรากฏว่าตอนหลังบัวขาวสอนเชิงให้นะครับแทบจะไปไม่เป็นนะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วเก่งจริงนะครับแล้วก็คนที่เคยชนะเขานั้นบัวขาวก็กลับไปล้างแค้นหมดนะครับนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก่งจริงแล้วก็คิดดูว่าตั้งแต่2004มาถึง2014วันเนี้ยยังยืนหยัดนะครับไปต่อยที่ไหนก็ยังเป็นมือหนึ่งเบอร์หนึ่งของโลกอายุ32คิดดูเรื่องระเบียบวินัยแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นนะครับบัวขาวเนี่ยหัวใจการเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยคนที่ต่อสู้มาด้วยชีวิตนะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะครับมีคุณธรรมศีลธรรมจรรยาตามภาษาคนบ้านนอกลูกชาวบ้านหลานชาวนาเนี่ยหลังจากที่นะครับไม่ได้ขึ้นต่อยเมื่อคืนเพราะว่าคืนก่อนนู้นนะครับเพราะมีปัญหาว่านั้นต่อยไป3ยกแล้วจะให้ต่อยยกที่4อีกครั้งที่จริงๆแล้วตัวเองก็ผมนั่งดูให้คะแนนแล้วเนี่ยอย่างน้อยใน3ยกบัวขาวจะต้องชนะนะครับ2ยกเป็นอย่างน้อยนะครับ2ยกถ้าอีกยกนึงเนี่ยจะให้เสมอก็ได้ไม่น่ารังเกียจหรือจะให้แพ้โอเคเอ้ามันก็ยังถือว่านะครับชนะอยู่ดียังไงก็ไม่ควรจะเป็นเสมอเรื่องของเรื่องเนี่ยบัวขาวน่าจะได้กลิ่นไม่ค่อยจะโสภา K1 นี่เอาเปรียบมาตลอดแล้วก็บัวขาวครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะต่อยแล้วนะครับเขาก็คงจะหาทางนะครับจะหมดสัญญาพอดีนะครับครั้งนี้จบก็หมดสัญญาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเขาก็กลุ่มที่จัดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะพยายามหาประโยชน์จากตรงนี้ที่สุดเชื่อว่าคนจะต้องเดาว่าบัวขาวนั้นชนะแน่นอนเต็มร้อยนะครับก็เลยจัดการนะครับให้มีการพนันซึ่งบัวขาวเห็นปุ๊บก็ไม่เข้าท่าซะแล้ว
นะครับคนทั่วไปก็จะต้องให้บัวขาวชนะปรากฏใน3ยกเนี่ยเขาให้เสมอครับแล้วก็คงจะรู้แล้วว่าคงไม่มีเรื่องไม่ชอบมาพากลถ้าต่อยอันที่4ปุ๊บก็แปลว่าทำให้พี่น้องที่นะใส่นะพนันไปว่าบัวขาวชนะแน่ๆใน3ยกเนี่ยก็จะต้องเสียเงินเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับก็เลยไม่ยอมต่อยให้ครบนะในยกที่4ทีมงานก็คงจะรู้แล้วก็ได้แจ้งความตำรวจไว้ก่อนสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านะตัวบัวขาวและทีมงานนั้นนะครับถือในเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วก็จรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับก็คือคำพูดของบัวขาวหลังจากที่นะหายไปแล้วก็ปรากฏตัวแล้วก็นะครับได้พูดคุยให้พี่น้องได้เข้าใจคำนี้นะต้องจำไว้เลยครับนี่แหละคือตัวตนของบัวขาวบัญชาเมฆเงินทองชื่อเสียงมาแค่ชั่วคราวชั่วครู่เกียรติยศศักดิ์ศรีและความถูกต้องติดตัวไปจนวันตายฝากไว้นะครับทุกคนเลยนี่แหละครับเด็กที่ไม่ทราบวันนี้จะเรียนอาแบกนะครับยังไม่จบปริญญาตรีนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเนี่ยน่าชื่นชมอีกอันหนึ่งเป็นคนรักเรียนรักอนาคตก็รู้ว่าอาชีพตัวเองนั้นนะครับก็คงจะไม่สามารถจะต่อยไปได้มากกว่านี้นะครับก็ไปเรียนหนังสือหน่อยนะครับทางมหาลัยเองก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่บัวขาวไปเรียนก็เอาไปเตะฟุตบอลด้วยอะไรด้วยนะครับคนที่เข้าหาเขานะครับมีทั้งคนที่รักชื่นชมด้วยใจจริงแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับแต่นะครับบัวขาวรักษาความเป็นบัวขาวอย่างนี้ได้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยหาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเขาเป็นบัวจริงๆนะครับถึงตัวจะดำแต่เขาขาวหัวใจเขาขาวครับเงินทองชื่อเสียงมาแค่ชั่วคราวชั่วครู่เกียรติยศศักดิ์ศรีและความถูกต้องติดตัวไปจนวันตายนะครับคมลึกนะครับบัวขาวนะครับหน้าตาดูนะครับ32นะครับถึงแม้จะมีกล้ามเนื้ออยู่แต่เราเห็นเลยว่านะครับมีแววอ่อนล้าหลังจากการชกแต่ละครั้งนั่นนะพี่น้องเราอาจจะคิดว่าโอ้โหมันเก่งอย่างนี้มันคงไม่เจ็บไม่ปวดนะครับมนุษย์มีจิตใจครับร่างกายที่ถูกเทรนมาดีอาจจะเจ็บปวดน้อยกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เจ็บปวดนะครับเพราะคนอื่นเขาก็เทรนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นกำปั้นของคนเนี่ยนะครับหรือว่าเท้าของคนที่ฝึกมาอย่างดีนั้นเตะก็แรงนะครับเตะก็เจ็บนะครับต่อยก็เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกครับดูแต่ละคนที่ขึ้นไปชกกับเขาทรายสิครับคนที่ไม่โทษทีเขาไม่ใช่เขาทรายนะบัวขาวเนี่ยบางคนเนี่ยตัวใหญ่มากกล้ามนี่ล่ำกว่าบัวขาวอีกนะครับบางเข้าใจว่าโดยน้ำหนักเนี่ยหลายครั้งน่าจะไปแบกน้ำหนักเขานะครับเนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพที่ชินตาบ่อยๆว่านี่ครับบัวขาวเนี่ยนะครับทำคู่ต่อสู้ล้มลงนะครับบางทีก็ถึงกับน็อกไปเลยนะครับนั่นคือความสำเร็จของเขาแล้วนี่ก็ภาพล่าสุดนะครับเกมการแข่งขันล่าสุดที่แกไม่ยอมชกต่อนะครับ3ยกยังไงก็แล้วแต่ตัดสินยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีนอกมีในเนี่ยบัวขาวต้องชนะนะครับต้องชนะเสมอเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าโดยชั้นเชิงแล้วก็การเข้าเป้านะครับตัวคู่ชกเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหมัดเข้าหน้าบัวขาวเนี่ยอยู่บ้างนะครับก็ถือว่านะได้คะแนนบ้างจังหวะเตะพอจะมีอยู่บ้างแต่เขาไม่ชัดนะครับแต่บัวขาวนั้นนะครับได้เต็มเนื้ออยู่หลายจังหวะนะครับก็นี่แหละครับมันเป็นธุรกิจแล้วครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าคงจะมีการเขียนบทเอาไว้ว่า3ยกต้องให้เสมอนะครับซึ่ง K1 ไม่เคยทำนะเคยทำมาแล้วนะครับทำเอาเนี่ยบางทีในรอบก่อนรองชนะเลิศนะรอบรองชนะเลิศเนี่ยเล่นเอาบัวขาวซะแบบนะเหนื่อยเลยนะครับกว่าจะได้ไปชิงกับคนของตัวเองเนี่ยแล้วบัวขาวก็ก้มหน้าก้มตานะครับเราเห็นผมเห็นครับเข้าใจความรู้สึกของบัวขาวดีบางทีท้อเลยนะครับเนี่ยบางทีไปแข่งกับประเทศอย่างนะครับจีนอย่างอะไรเงี้ยนะครับหรือบางหลายประเทศเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะให้เสมอกันอยู่นะครับเนี่ยครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้แล้วนะครับ บทบาทตามนะสื่อต่างๆเราจะเห็นนะครับว่าไม่ธรรมดาครับดังมากดังระดับโลกนะครับนี่ถ้าเกิดว่าผู้จัดการนี่เก่งๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของค่ายนะครับมีจิตใจที่เป็นธรรมเนี่ยป่านนี้เนี่ยนะครับระดับเป็นร้อยล้านพันล้านยังได้เลยนะครับเนี่ยจริงๆนะครับเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านได้เลยแต่วันนี้ไม่ทราบจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็เชื่อว่านะครับเขาไม่น่าจะเป็นคนที่
ลุ่มหลงกับสิ่งยั่วยวนเพราะดูล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่ารีดน้ำหนักเกือบจะนะครับไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันตามไว้ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ชีวิตถึงวันนี้ก็คงจะสุขสบายมากขึ้นละนะครับแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงมีอะไรเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องเห็นคือว่าในความสำเร็จที่เขาต่อสู้มาฟันฝ่ามาด้วยการเอาถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วเรียนรู้มาเนี่ยเขาก็จะถูกนำไปใช้ประโยชน์เสมอนะครับหลายคนที่จ้องเห็นบัวขาวแล้วก็อยากจะได้ประโยชน์ข้างบนนี่นะครับเอาละบัวขาวนี่อาจจะมีความจงรักภักดีนะครับมันเป็นปกติของคนซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นเขาคงจะได้รับซึมซับนะครับมาแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของการเมืองระยะหลังๆยังไงจะต้องเอาขึ้นให้ได้ใครประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องมีภาพของพ่อของแม่ขึ้นไปนี่เป็นเรียกว่าเป็นมานานแล้วล่ะไม่ใช่แค่บัวขาวคนเดียวนะครับนี่เขาก็ถูกเอาไปใช้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่มันจะหนักกว่านั้นนะครับสาเหตุที่ผมต้องยกประเด็นของบัวขาวขึ้นมาวันนี้เพราะว่าเขากำลังจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในแผนการอันชั่วร้ายที่จะสร้างจิตสำนึกนะครับเพื่อที่จะดึงคนไทยนั้นกลับไปคิดถึงแนวทางการปกครองที่จะต้องให้ทหารกุมอำนาจแล้วก็ตีโจทย์ให้คนที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยให้สิทธิ์ให้เสียงของประชาชนในการตัดสินอนาคตของประเทศนั้นกลายว่าไปอยู่ในอานัตของทหารและคณะของคสช.สปช.นะครับแล้วก็คณะสนช.ทั้งหมดแล้วก็องค์กรอื่นๆที่เขาจะตั้งกันขึ้นมารวมทั้งในอนาคตที่จะมีการถ่ายโอนอำนาจไปสู่รัฐบาลที่อาจจะมาจากการเลือกตั้งแบบจอมปลอมซึ่งเป็นไปตามกติกาที่พวกเขาเขียนนั้นถ้ามีกลุ่มใดนะครับไปขัดขวางเขาก็จะถือว่ากลุ่มนั้นเนี่ยไม่จงรักภักดีต่อชาติเป็นภัยต่อชาติแล้ววันนี้นะครับก็เริ่มที่จะนะครับใช้วิธีอย่างนี้แหละครับปลุกเอาความรักชาตินั้นไปผูกโยงกับการรักสถาบันแล้วใครก็ตามที่มาต่อต้านใครก็ตามเป็นคนของทักษิณใครก็ตามที่เป็นคนเสื้อแดงนั้นก็จะกลายเป็นศัตรูของชาติไปแล้วก็จะปลุกคนในสังคมเอาคนเด่นๆดังๆอย่างบัวขาวนี่แหละขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะครับนี่บัวขาวเนี่ยได้รับการเชิญให้ไปร้องเพลงนะครับเพลงเทิดพระเกียรติครับนี่วันพ่อนะครับมาแล้วครับแหมในส่วนตัวนะครับก็ต้องถือว่าบัวขาวไม่ธรรมดานะครับมีสาวๆทั้งสาวญี่ปุ่นสาวไทยเข้าไปใกล้ชิดเยอะและท่าทางก็กลุ่มกลิ่มไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้ว บังเอิญว่าน้องน้ำเพชรนี่ค่อนข้างจะมีนะครับความกล้านะครับเธอน่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ในเมื่อมาใกล้ชิดกันนะครับจะอะไรจะเกิดยังไงก็แล้วแต่ว่าก็คิดว่าก็คงจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนรอบข้างก็คงจะไม่สามารถจะให้นะครับทั้งคู่นะครับมาอยู่ด้วยกันได้ผู้นักมวยกับผู้หญิงสวยเซ็กซ์เนี่ยครับมันไปด้วยกันไม่ได้ลำบากครับแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงจะระวังตัวกันเอามากเหมือนกันนะครับเพราะน้องน้ำเพชรก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอื้อฉาวอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วลึกๆระหว่างคน2คนเนาะไม่รู้และตัวตนเนี่ยมนุษย์เราในตัดสินกันไม่ง่ายผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ก็จะรู้เห็นว่าตัวบัวขาวนั่นนะครับถ้าลำพังไม่ใช่บัวขาวในหน้าตาอย่างนี้มีเหรอดารานะครับระดับรองนางมิสอะไรสักอย่างของประเทศไทยเนี่ยจะมาสนใจไอ้ตัวดำๆนะครับกรามใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆหล่อคมนะครับนี่แมนมากๆฝรั่งชอบมากเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคงไม่ใช่สเปคของคนไทยเท่าไหร่หรอกนะครับจะเพศจะเอาจริงเนี่ยถ้าไม่มีนะครับชื่อเสียงไม่มีเงินทองคงไม่มีใครมาสนใจมองหรอกนะครับก็อาจจะแค่มองผ่านๆแล้วก็คงแค่นั้นนะครับก็บัวขาวเองก็คงไม่ใช่คนโง่นะครับก็คงจะพอเข้าใจได้นะครับมันต่างกันมากเกินไปนะครับต่างกันมากเกินไปแล้วก็แต่ว่าจริงๆก็ถ้าได้พิสูจน์กันและรักกันจริงมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันไม่ได้สำคัญที่สีผิวหรอกนะครับมันน่าจะเป็นไปได้โดยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ล่ะนะผมไม่ฟันธงแต่ว่าเขาก็นะครับเมื่อมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนมาตอมนะครับเมื่อกี้ก็ตอมไปแล้วนะครับตอมบนหัวบนอะไรหมดเลยนะครับถ้าบัวขาวจงรักภักดีนะครับก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติก็จะไม่ว่าโง่ว่าเง่าอะไรหรอกเพราะว่าแล้วเดี๋ยวบัวขาวเตะผมนี่ชาตินี้ยังไงก็ฟิตไม่ทันเท่าบัวขาวนะครับถ้าได้ฟิตมาพร้อมกันก็หุ่นก็น่าจะไม่หนีกันมากนะครับผมอาจจะสูงกว่าแกนิดหน่อย
แต่ว่าวันนี้นี่ขอเลี่ยงนะบัวขาวนะไม่เอานะครับยอมน้องนะครับยอมน้องถ้าจะต่อยกับบัวขาวต้องเอาไม้หน้าสามให้ผมอ่ะโอเคได้นะบัวขาวใส่นวมผมเอาไม้หน้าสามนะอันนี้ท้าไว้ก่อนเลยบัวขาวนะครับเอา ครับไม่แน่บัวขาวรับท้านะครับเนี่ยบอกว่านี่เขาเก่งนะวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับแม้ทั้งมีไม้หน้าสามนี่ก็ไม่แน่นะครับ อาจจะต่อยใส่ได้ทีนึงเขาบอกขอเตะเต็มๆขาสักอันนึงแล้วจากนั้นเนี่ยไม้ก็ไม้เถอะนะครับเอาแต่ว่าในนะครับในความที่เราเห็นภาพด้านบวกเขานั่นนะมีใครจะรู้ครับว่าชีวิตเขาได้ผ่านอะไรมาอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าแต่ละกล้ามแต่ละเส้นเอ็นนะครับแต่ละความแข็งแกร่งนั้นมันผ่านหยาดเหงื่อนะครับความเจ็บปวดมาทั้งนั้นนะครับไม่ง่ายหรอกครับนะครับยิ่งนะเป็นเกมที่จะต้องใช้ความอดทนเข้าห้ำหั่นกันนะครับมนุษย์ไม่มีใครที่ไหนที่จะมีอิมมูนนะครับไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับนะครับเพียงแต่ว่าจะเอาชนะความเจ็บปวดได้อย่างไรแต่หลังจากการชกมาแล้วเนี่ยผมมีพี่ชายนะครับของเพื่อนไปต่อยมวยบนเวทีเนี่ยนะครับก็ต่อยเก่งมากอะไรเยี่ยมทุกอย่างแต่ว่าโอ้โหมานอนไปนอนด้วยกันเนี่ยครับกลางคืนเนี่ยอดโอยตลอดทั้งคืนครับแล้วมนุษย์อะครับทุกคนมันก็คงเหมือนกันแต่บัวขาวอาจจะนะผ่านชีวิตมาอย่างนั้นนะครับก็คงจะมีอะไรพิเศษหน่อยนึงนี่ครับนี่ก็ส่วนหนึ่งของบัวขาวนะครับนี่ชีวิตเขานี่จริงๆความฝันเขานี่ไม่ได้มีอะไรมากตามภาษาเด็กบ้านนอกนะครับแล้วใช้ชีวิตก็อยู่เนี่ยอย่างนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับซื่อๆแต่ว่าไม่โง่นะครับเขาคงจะรู้ตัวเหมือนกันว่านะครับชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองนะครับต่อสู้โดยลำแข้งเส้นเอ็นลำขาของตัวเองความอดทนหัวจิตหัวใจของตัวเองลงทุนเอาร่างกายตัวเองเข้าแลกแต่เรื่องเวลาถึงเป็นเรื่องผลประโยชน์นั้นก็จะมีคนมาเอาผลประโยชน์อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าบัวขาวมีโอกาสฟังผมตรงนี้นะครับสถานะที่เป็นลูกชาวบ้านด้วยกันผมเข้าใจสิ่งที่คุณผ่านมาเพียงแต่ของผมนั้นไม่ต้องใช้กำลังและร่างกายนะครับนะนี่ครับนี่คือการเอาไปใช้ประโยชน์อยู่ๆทำไมเขาเอาบั้งเอาอะไรไปให้คุณล่ะครับไปเพื่อมาบังคับใช้เพื่อให้คุณไปเป็นเครื่องมือเขาเพราะว่าตอนนี้เขากำลังต้องการกดพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งตาสว่างเข้าใจปัญหาบ้านเมืองไม่ยอมรับเผด็จการทหารไม่ยอมรับกลุ่มก้อนที่นะอ้างตนว่าเป็นคนดีมีความสามารถแล้วก็มาล้มสิทธิ์ล้มเสียงของประชาชนมองประชาชนต่ำต้อยนะครับไม่มีค่าไม่มีความรู้ไม่มีความดีนะครับไม่มีสติปัญญาพอจะเลือกผู้นำเขาก็จะกดหัวเขาเคยเอานะลูกหลานของพี่น้องชาวบ้านอย่างนี่แหละอย่างบัวขาวเนี่ยนะครับไปปั่นหัวไว้พวกนี้ไอ้เสื้อแดงมันเป็นอันตรายต่อชาติมันรับใช้ทักษิณโกงบ้านโกงเมืองเพราะนั้นฆ่ามันให้ตายมันเป็นศัตรูกับกองทัพเพราะฉะนั้นจัดการมันเป็นศัตรูไม่รักพ่อจงจัดการมันนะครับก็เลยทำให้เกิดที่มาของการยิงปืนนะครับจากที่สูงใส่หัวประชาชนซึ่งเป็นลูกหลานชาวบ้านเหมือนบัวขาวนี่แหละหัวกระจายแล้ววันนี้คดีความก็ไม่ไปถึงไหนนะครับ2553นะครับวันนี้มัน2557ผ่านมา4ปีคดีความไม่คืบหน้าแล้วเดี๋ยวก็จะต้องงุบงิบอำนาจอยู่ในมือเนี่ยก็จะนิรโทษกรรมเหมาเข่งกันอีกอ้างเหตุนั่นเหตุนี่เปลี่ยนราชการบ้างอะไรบ้างบัวขาวฟังอยู่ฟังไว้นะน้องนะครับขอให้รู้ไว้นะครับมันจะเอายศเอาบ้างอะไรมาใส่ให้อย่าได้ไปหลงรับใช้กลุ่มคนกลุ่มนี้เด็ดขาดนะครับนั่นมันคือไอ้ชนพวกที่รับใช้ชนชั้นศักดินาไอ้ชนชั้นอภิสิทธิ์ในสังคมที่มันเอารัดเอาเปรียบไม่ยอมให้ลูกหลานชาวบ้านอย่างพวกเรานั้นนะครับได้เผยหน้าไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้นำไอ้กองทัพไอ้คนที่คุยอยู่ด้วยไอ้พวกนี้ไม่มีใครที่เป็นตัวแทนประชาชนไปจัดการอะไรมันได้นะครับการเลือกคนขึ้นนั้นพวกมันเลือกกันเองในกลุ่มของพวกมันนะครับแล้ววันนี้จะเอาเครื่องแบบให้เอายศให้นะครับเป็นผู้นำกองนั่นหมู่นั่นหมู่นี่นะครับมันหวังจะเอาเรานั้นไปเป็นเครื่องมือครับถ้าบัวขาวรักพ่อรักแม่นะรักสถาบันกษัตริย์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเข้าใจหลักการประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยมันรักจริงหรือเปล่ามันยึดอำนาจเสร็จมันก็นะเอาไปโยนให้กษัตริย์จะต้องมาเซ็นรับรู้กับมันแต่ผลประโยชน์นั้นไอ้คนที่ได้เต็มๆก็ไอ้คนกลุ่มนี้แหละครับกษัตริย์ก็รวยอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องนะให้ทหารมารัฐประหารหรอกไม่จำเป็นที่ต้องมาอ้างใช้อำนาจขนาดทุกวันนี้ผมไม่ได้รักกษัตริย์นะให้รู้เอาไว้ผมไม่รักกษัตริย์ไม่มีเหตุผลที่จะรักผมตาสว่างแล้วไม่เอาแล้วไม่รักแล้ว
แต่ว่านะครับมันมีปัญหาตรงนี้บ้านเมืองเนี่ยก็ตรงที่ไอ้พวกนี้แหละนะครับใช้กษัตริย์นะครับส่วนหนึ่งนี่ต้องยอมรับกษัตริย์ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าพวกนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากการที่อ้างอิงอำนาจของกษัตริย์นะครับเนี่ยต้องเข้าใจความลึกซึ้งตรงนี้ไม่งั้นก็จะไปเป็นเครื่องมือเขานะครับเห็นไหมโอ้โหมากอดไหล่นะครับโอ้โหรักเหลือเกินนะน้องอย่างนี้นะนี่ถ้าไม่ใช่บัวขาวไม่มียศมีตำแหน่งเนี้ยมันจะให้เกียรติมาถ่ายรูปอย่างนี้ไหมมันจะเอาไปไหมก็มีคนไทยที่คล้ายๆบัวขาวเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยทำไมมันต้องเป็นบัวขาวมาล่ะให้ยกให้เป็นหัวหน้าด้วยนะนะครับเนี่ยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนนะชอบตรงประชาชนเนี่ยนะกองร้อยบริการเอานะครับนี่นะครับก็ไม่ได้หน้าตาขี้ริ้วขี้เลนะครับเนี่ยพูดได้ว่านะครับเป็นนะเป็นแมนเต็มตัวนะครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกหลานชาวบ้านเนี่ยนะครับศักยภาพนะครับในการจะพัฒนาตัวเองนั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับบัวขาวเนี่ยปัญญาเอกแล้วครับถ้าในแง่ของชั้นเชิงนักมวยแล้วก็ฝีมือนั้นระดับที่เรียกว่าผมคิดว่าปอนต่อปอนของการเป็นนักสู้ที่สวมนวมขึ้นเวทีกันเนี่ยนะครับน่าจะนะครับ1ใน3ของโลกเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่าปอนต่อปอนนี่ดีที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่านะครับการที่จะมาใช้ชื่อเสียงใช้นะครับบารมีใช้ความดังเนี่ยนะต่อสู้กับใครล้มใครไปในชีวิตจริงนั้นนะครับต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์นั้นนะครับเป็นไปเพื่อชนชั้นที่กดขี่ข่มเหงประชาชนคนชั้นเดียวกับบัวขาวนะครับหรือว่าบัวขาวจะลองศึกษาการเมืองแล้วหันมาสนใจปัญหาบ้านเมืองอย่างแท้จริงและทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้บ้านเราเมืองเรากำลังต้องการทุกกำลังนะครับทุกพลังของประชาชนในการที่จะเปลี่ยนประเทศให้พ้นจากไอ้พวกศักดินาทั้งหลายที่ครอบงำประเทศอ้างความดีอ้างความจงรักภักดีอ้างความชอบธรรมนะครับแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอย่างเป็นขบวนการแล้วในที่สุดก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้จะวางกรอบการบริหารประเทศแล้วก็สนับสนุนให้การเอารัดเอาเปรียบชนชั้นล่างเกิดขึ้นอยู่ต่อไปบัวขาวกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จะชนะใครได้ดูครับดูตานะนะเจ็บปวดนะครับมันก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้วันนี้วันที่ประชาชนชนะนั้นบัวขาวควรจะมายืนข้างประชาชนและน็อกไอ้พวกศักดินาลงไปครับช่วยกันนะครับอย่าได้เอาหมัดของตัวเองนั้นมาต่อยพี่น้องประชาชนซะเองนะครับโอเคนะครับก็สรุปว่าวันนี้นะครับบัวขาวพระเอกชาวไพร่ผู้พยศต่อการผู้พยศต่อการถูกกดขี่เยี่ยงทาสเมื่อพยศต่อนะครับเควันพยศต่อค่ายปอประมุขพยศต่ออามิสสินจ้างต่อความสวยความงามนะครับไม่ยอมเป็นทาสสิ่งเหล่านั้นแล้วได้เลือกทางของตัวเองแล้วในสุดก็ได้มาล้างแค้น K1 อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับผมฝากหัวอกของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นชาวรากหญ้านะครับให้บัวขาวได้พิจารณาด้วยนะครับถ้ายังไม่มั่นใจไม่สนยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ก็คงไม่ต้องประกาศตัวแล้วครับแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าถ้ามองอย่างเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างบัวขาวก็คือลูกหลานของพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ใช่เสื้อแดงแต่ว่ากำลังถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเหยียบย่ำโดยชนชั้นปกครองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ผูกขาดในทุกอำนาจนะครับผูกขาดในระบอบในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจนะครับสังคมวัฒนธรรมการเมืองการศึกษาแล้วก็วิชาชีพต่างๆนะครับก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับใช้เวลาประมาณ39นาทีกับ40นาทีนะครับก็ขอบคุณที่พี่น้องได้กรุณาติดตามรับฟังนะครับชวนคิดชวนคุยจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่นะครับในโอกาสต่อไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชา
าชนผู้คนแค้นจะเสดเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบทบังไว้ชนผู้คนแค้นจะเสดเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิด